ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามเลยคุณค่ะวันนี้ทำไก่ทอดผัดง่ายๆสไตล์เราจะไปเตรียมกันจ้ะจ้ะผักของเราก็มีพริกหวานขิงแครอทแล้วก็หอมใหญ่เซอร์รี่แล้วก็ต้นหอมจ้ะจ้ะเราก็มาปรุงรสไก่ก่อนเนาะใส่ผงปรุงรสลงไปจ้ะพริกไทยจ้ะจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเนาะจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนำไปทอดจ้ะตั้งน้ำมันจ้ะจ้ะระหว่างที่เราทอดไก่เราก็มาทำซอสกันเนาะเดี๋ยวไว้ผัดจ้ะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นซอสพริกจ้ะแล้วแต่ชอบเลยเนาะปรุงรสตามใจชอบเลยอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานสารพัดซอสจ้ะอันนี้เป็นน้ำมันหอยจ้ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะจะออกคล้ายๆซอสเปรี้ยวหวานเนาะก็ชิมรสเอาได้เลยจ้ะเอาตามใจชอบพอสุกเนาะตักผักไว้จ้ะให้กระเด็นน้ำมันเลยทำกระเทียมได้เวลาผัดแล้วจ้ะอันนี้ก็น้ำมันที่เราทอดไก่เลยใส่กระเทียมลงไปใส่แครอทลงไปใส่กุ้งแช่ลงไปจ้ะพอผักอันนี้เริ่มสุกเนาะเราก็จะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันจ้ะพอผักสุกเนาะเราก็ใส่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปจ้ะจะตามด้วยซอสเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะค่ะพอเราคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะนี่อันนี้คือพระเอกอยากใส่ค่ะกลายเป็นไก่ทอดกรอบผัดเม็ดมะม่วงนี่อันนี้ความชอบส่วนตัวน้ำมันงาจ้านี่ประมาณนี้จ้ะค่ะเสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจะเตรียมรัดข้าวได้เลยจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมัสลามาบ๊ายบายจึงเข้ากันจ้ะ